คุณพ่อร่ำให้ยอมนอนดึกเป็นปีเพื่อติวคณิตศาสตร์ให้ลูกสุดท้ายสอบได้6เต็มร้อยโดยในโลกออนไลน์ของจีนได้แชร์เรื่องราวของคุณพ่อท่านหนึ่งที่พยายามทุ่มเทอย่างหนักในการติวคณิตศาสตร์ให้กับลูกชายชั้นประถมโดยคุณพ่อรายนี้ยอมเข้านอนดึกเพื่อสอนลูกชายจนถึงเที่ยงคืนทุกวันติดต่อกัน1ปีโดยคุณพ่อรายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความทุ่มเทครั้งนี้จะส่งผลให้ลูกชายสอบได้คะแนนดีแต่พอผลสอบออกมาแล้วลูกชายของเขากลับทำคะแนนได้6คะแนนจาก100คะแนนซึ่งก่อนหน้านี้ลูกชายของเขาเคยทำได้40ถึง50คะแนนบางครั้งก็สูงถึง80ถึง90คะแนนดังนั้นเมื่อลูกชายทำได้เพียง6คุณพ่อจึงทำใจไม่ได้และปาดน้ำตาไปด้วย